ไหวนี่ไม่โมโหกันดาวแค่ส่งประกาศตั้งหลายรอบนี่จนให้บ้านโฮเบิร์ตแล้วนี่ทำไมเหลวไหลแบบนี้ถึงคิวแล้วทำไมไม่มาอีกอ่ะจะไหนล่ะดาวดาวเป็นไงไอไปหาทั้งผุนบ่เห็นเลยอ่ะดาวดาวทั้งผุนกับอุ้ยไอพ่นเลยดาวนี่พลรับปากว่าจะมาเป็นพระเอกให้กับวงของเราอ่ะทำไมทำตัวแบบนี้เนี่ยแน่ใจเหรอว่ามันจะมาอยู่ด้วยนะไอ้พลน่ะไอ้หมากล้องกล้าดียังไงถึงมาเวทีกูอ้าวกูก็จะมาแสดงความยินดีกับมึงไงยิ้มก็เห็นประกาศของเปาเปาว่าวันนี้พระเอกพลธีรพงศ์จะขึ้นเวทีเป็นพระเอกหมอลำคนใหม่ขององค์สาวน้อยเพชรบ้านแพงกูก็อยากมาดูหน้าพระเอกคนใหม่ของมึงฉันหน่อยมันอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นแหละสิพ่ออยู่ไหนวะพลอยู่ไหนวะพลพลไหนอ่ะชื่อใส่พลอยู่ไหนวะมึงแน่แน่ไอ้หมากล้องมึงพูดมาเลยมึงทำอะไรกับกูพูดมาพ่อพ่อถ้าเกิดเขาอยากรู้ก็บอกเขาเลยพ่อว่าไอ้พลมันหนีไปแล้วฮะไม่จริงอ่ะเขาไม่ทำแบบนั้นทำไมจะไม่ทำก็ทีเธอยังแอบปลอมตัวไปล้วงความลับในวงฉันได้เลยไอ้พลเป็นหัวหน้าวงเธอทำให้มันเสียหน้ามันก็เลยเอาคืนเธอบ้านมันก็สะสมแล้วนี่ว่าจริงอย่างที่ลูกพูดเหรอพี่ฮะก็ถ้ามันอยู่ป่านนี้มันก็ขึ้นเวทีไปแล้วสิหัวหลอกทีหลังดังกว่าวันผิดไปไอ้พลไอ้พลแฟนขับพ่นก็พอใจหลายด้วยครับที่บอเห็นพ่นทั้งเวทีอ่ะเป็นอย่างพ่นเขตจังสี่อีลีละชนเจ้าภาพงานกับแคนเซิลงานไปต่างหลายงานละนี่เอ้ยละอุกใจดิเสียแห้งที่ดาวไว้ใจซอยเหลือเขาเอาเขามาอยู่ในวงบ่คิดเลยว่ามันสิเป็นแผนการของเขาดาวอาซูเปอร์แมนแบบนั้นก็ได้ถ้าฟังความจริงจากปากของเขาซะก่อนบ่มีหยังต้องฟังเอ้ยสิ่งที่เขาเฮ็ดกับเฮามันก็บอกทุกอย่างไปเบิดแล้วที่ผ่านมาเขาบ่มีความจริงใจกับเฮาเลยเขาเป็นคนของอากองเขาก็ต้องเฮ็ดเพื่อคนที่มีบุญคุณกับเขาพ้นบ่ลูกพ้นครับแม่พ้นอีหลีครับแม่ไม่ได้ฝันไปเป็นบ่ลูกบ่แม่พ้นอีหลีแม่พ้นลูกแม่ครับทำไมคิดฮอดลูกเหลือเกินพ้นก็คิดฮอดแม่ครับตั้งแต่พ่อพาลูกไปจากแม่ไม่มีมือไหนเลยที่แม่บ่คิดถึงลูกขึ้นแม่สิพาลูกมาอยู่นําแม่ก็ลําบากเอาตัวเองยังบ่รอดแต่เวลาแม่คิดฮอดลูกแม่ไปหาลูกพ่อบ่ให้แม่พบลูกนี่เลยบ่แม่เวลาแม่คิดฮอดหลายแม่ก็ถามข้าวจากอากองเอาครับลูกแม่ขอโทษนะแม่เป็นแม่ที่เลวเหลือเกินว่าเป็นอย่างแม่ว่าเป็นอย่างครับต่างวันต่างวันแม่ไอ้คือทอดสาวหมอลำบ่ไอ้
ละเอิญอายคืนถิ่นลำเดินละเอิญอายคืนถิ่นเพลงถิ่นศิลปินบ้านเฮาเพิ่นดีดเลยสาวสำน้อยคอยเกอคิดฮอดหลายเธออยากเจอ